นี่ก็เอาเคสสตี้มาเปิดรายการนะเราบอกพรุ่งนี้วันพระแรม14ค่ำเดือน7เราจะต้องไปเข้าวัดฟังธรรมปฏิบัติธรรมแล้วก็บำเพ็ญบุญเพราะนั้นฟังเรื่องเหล่านี้นี่จะได้มีอารมณ์เข้าวัด วัดใกล้บ้านเราได้ใจอย่าไปทิ้งวัดกันนะทิ้งวัดก็ทิ้งบุญของเราอ่ะไม่ใช่ของใครนะจ๊ะเอาวัดฟังธรรมปฏิบัติธรรมบำเพ็ญบุญก็เป็นทางมาแห่งบุญกุศลของเราบุญเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราเองจ้าถูกต้องจ้านี่นะนี่เป็นเรื่องที่สำคัญนะจ๊ะทางมนุษย์สมบัติทิพยสมบัติแล้วก็นิพพานสมบัตินี่โอ้เวลาหมดบุญนี่เหมือนท่านเศรษฐีนี่เนาะโอ้ขนาดมีทองเยอะแยะนี่อยู่อยู่ทองเป็นฐานนะทำไปเล่นไปเนาะเออจนกระทั่งทางเปลี่ยนเอาฐานมาขายเพราะว่ามันต้องกินต้องใช้ทุกวันนี่เนาะเอาถ่านมากองขายข้างๆกับขายผักแบกดินนะไปวางไว้ขายถ่านแล้วว่าบุญในตัวหมดแต่ไม่ได้หมดถึงตายแต่หมดที่จะครอบครองทองเออแล้วก็อยู่ดีๆก็มีสาวน้อยสาวน้อยชมตลาดนะ เดินเดินมา ตกใจหมดเลยเนี่ยแหละพอเห็นก็โอ้ตายดีลุงทำไมเอาทองมากองไว้อย่างนี้เออตาคนมีบุญเห็นอย่างเนี่ยมันมากองไว้อย่างนี้ไหนหนูไหนหนูก็นั่งกันทั้งหมดนั่นแหละไหนหยิบมาให้ลุงดูสินี่ไงโอ้มือของผู้มีบุญนี่นะที่สั่งสมไว้ในตัวที่ว่าจับอะไรเป็นเงินเป็นทองเนี่ยจับฐานเป็นทองแล้วก็สาวน้อยนั่นชื่อกีสาโคตมีใช่ไหมจ๊ะครับผมอธิบอกเมื่อวานนี่นะถ้ายังเป็นสาวน้อยอยู่นะจับนี่ไงลุงโอ้โหนี่เนาะเอาเป็นทองขึ้นมาเห็นไหมจ๊ะทั้งคนมีบุญจับงั้นเอาอีกเอาแตะแตะหมดเลยนะ จับเป็นทองหมดทั้งกองเลยเอางี้แล้วกันไปช่วยจับที่บ้านด้วยไอ้ใช่หรือเปล่าลูกใช่ครับผมอ้าวใช่บางที่บ้านยังเหลือตั้งเยอะตั้งหลายห้องห้องเก็บทองกลายเป็นห้องเก็บฐานเอาอีกหนูเอาอีกนี่นะแล้วไปชวนกันท่านไหนก็ทำไงนะจ๊ะก็พอเลยแต่งตั้งให้เป็นลูกสะใภ้เลยครับอัปเกรดเลยเผื่อว่าจะไปเจอฐานที่ไหนไปจับแต่เป็นทองนะเรื่องนี้ทั้งหมดเกิดขึ้นที่อินเดียนี่แดงพุทธภูมินี่นะจ๊ะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครยังไม่ได้มาสมัครก็มาสมัครนะอาสาสมัครนี่นะเห็นไหมจ๊ะว่าบุญนี่เป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จของเราพอหมดบุญนี่แล้วก็หมดสิทธิ์ครอบครองทรัพย์แม้แต่ชีวิตของเราเนี่ยถ้าหมดบุญเอาเรื่องนะจ๊ะนี่เป็นเรื่องดีสำคัญเพราะฉะนั้นทำไปเถิดประเสริฐนักพรุ่งนี้ไปวัดข้างบ้านนะจ๊ะใกล้บ้านหรือว่าที่เราคุ้นเคยเตรียมทายธรรมอย่างดีเลยอาหารหวานข้าวอร่อยอร่อยเนี่ยถวายพระเนนที่วัดใกล้บ้านของเราแล้วก็ตั้งฟังธรรมด้วยความเคารพแล้วก็ปฏิบัติธรรมแล้วก็มีอะไรเป็นทางใหม่แห่งบุญของเราแล้วก็ลุยเลยนี่นะจ๊ะเราก็ลงมือกันเลยเนาะกราบรัศการพระเดชคุณหลวงพ่อ